ชีวิตน่าอิจฉาเปิดบ้านรถวริศราอดีตมิสเอเชียหนีรถติดกรุงเทพเข้าป่าปลูกผักหากใครที่ยังจำกันได้นะคะสำหรับรถวริศราลีธีรกุลผู้ครองตำแหน่งมิสเอเชียปี2531ที่ประเทศอังกฤษค่ะเรียกได้ว่าไปได้สำเร็จเลยนะคะสำหรับวริศราลีธีรกุลเป็นหนึ่งในผู้หญิงหลายคนที่พูดได้ว่าเกิดมาแล้วไม่ว่าอยู่ที่ใดก็สามารถสร้างคุณค่าความดีให้แก่ตัวเองและสังคมได้ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะจะคุ้นเคยกับหน้าที่และบทบาทพิธีกรรายการอาทิสุขสบายลุ้นข้ามโลกรวมไปถึงบทบาทนักแสดงค่ะซึ่งโรสนะคะออกจากวงการทิ้งการใช้ชีวิตแสนเร่งรีบในเมืองกรุงไปปักหลักอาศัยอยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ใช้ชีวิตเรียบง่ายค่ะโดยมีลูกๆคอยเติมเต็มให้กับชีวิตที่สมบูรณ์แบบรวมไปถึงยังคงดูแลโรงแรมพระนครนอนเล่นย่านบางขุนพรหมที่ได้เปิดทำการสอนทำขนมปังเปลี่ยนชีวิตเพื่อช่วยเหลือมอบความสุขมอบอาชีพให้แก่ผู้อื่นอีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะทางเราจะขอพาทุกคนไปส่องบ้านพักที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของโรสวริศรากันค่ะต้องบอกเลยว่าอยู่ติดธรรมชาติตื่นขึ้นมาก็พบกับอากาศบริสุทธิ์แล้วแหละค่ะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาแบบสุดๆไปเลยละค่ะเรียกได้ว่าน่าอยู่มากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นสดชื่นติดกับธรรมชาติแถมยังมีพืชผักนานาชนิดอีกด้วยแหละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามทันทีเลยละค่ะ